เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยพวกเราลุยเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังล่องเรือในแผ่นดินที่พวกเรามาร่วมมือกันสร้างฝันให้เป็นจริงจริงสิ่งที่มีชีวิตและเติบโตด้วยแผ่นดินเธอเรายังไม่ทอดทิ้งทิ้งเธอเรายังไม่แตกพอกันสันดิษฐ์ภาค 18 เดี๋ยวมาหัวแตกโอ้โหตื่นกันเร็วจังวะเฮ้ยเอ็มคะนี่ทำอะไรเนี่ยทำกับข้าวค่ะกับข้าวแล้วหญิงเนี่ยหญิงเฮ้ยฮะนี่ทำกับข้าวทำไมไม่ช่วยเอ็มเราทำอยู่เออทำอยู่เหรอใช่เชียร์เฮ้ยเป็นไรวะงอนเฉยเลยเอ้าเจ้าดำครับผมเชียร์เป็นไรอ่ะไม่รู้ครับเห็นเดินในยุทธชาวแล้วไม่พูดกับใครเลยเหรออ้าวตอมตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปไหนเนี่ยไปที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบเลยเหรอลุงบอยครับครับผมครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปไหนครับเนี่ยเรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่สูงที่สุดนะน่าจะผ่านสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าแล้วล่ะเมอร์มิวด้าเลยครับไอ้ที่มันร้องเพลงบุสูเบบุสูเบหรือเปล่าฮะเนี่ยอ๋อหรือฟลอริดาคนละอย่างครับตอนนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้กำลังทำยาให้น้องเชียร์อยู่น้องเชียร์บอกว่าเจ็บคออ๋อเฮ้ยแต่ทำไมเขาไม่คุยกับผมเลยอะเขาเจ็บคอไงอ๋อเจ็บคอความเย็นก็ได้นะเขาใส่รองเท้าไม่ถอดเลยโอ้ใส่รองเท้าไม่ถอดรองเท้ามันเย็นมากเลยรองเท้ามันเย็นเลยครับเอลซ่าประดิษฐ์อะไรอยู่ครับเนี่ยประดิษฐ์อะไรอยู่ผมถามไม่ตอบเป็นเครื่องเครื่องเผาเพชรเผาเพชรอัตโนมัติอ๋อเผาเพชรอัตโนมัติเลยเหรอฮะใช่สุดยอดไปเลยครับลุงบอยถ้างั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปดูต้นทางก่อนครับดูต้นหนก่อนอะไรของแกเนี่ยอะตอมเปิดดิไม่อะไรเปิดนี่ลุงบอยซ่อมแกหรือยังเนี่ยฮะซ่อมแล้วเหรอโอเคนี่แหละคือปกติของผมครับโอ้เสียงนี่ชิบหายมากเชียทำไมไม่พูดกับพี่เล่าเจ็บคอเหรอเอ้าเป็นไรอ่ะทำไมถึงเงียบขนาดนั้นเฮ้ยพูดกับพี่หน่อยดิเดินหนีเฉยอะตอมฮะนี่น้องเราไปโดนอะไรมาวะเนี่ยฮะก็เจ็บคอไงคนมันเจ็บคอมันก็พูดไม่ได้อยู่แล้วอ๋อโอเคทั้งนั้นก็เอาเชียเอายากินยาเอากินยายาพิษป่ะวะเนี่ยพ่อตาครับพ่อตาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโอเคตกปลากับบาสอยู่อ๋อโอ้บาสตกเก่งนี่นี่แสดงว่าตัวเองนี่แหละเดี๋ยวมีแฟนยังบาสยังครับผมเป็นเกย์ครับผมเป็นเกย์แล้วมันเกี่ยวได้ป่ะวะไม่น่าได้นะบาสระวังนะพ่อตาถ้าแกเป็นผู้หญิงอีกถ้าแกเป็นผู้ชายนี่ผู้หญิงชอบนะเนี่ยเกี่ยวเก่งขนาดนี้กุดทองครับกุดทองเลยครับเนี่ยเกี่ยวตูดได้ป่ะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวได้นะมีลูกว่าได้ตกปลาได้อย่างเดียวตกนี่เด็ดตกอะไรอ่ะตกธนูตกธนูเหรอสุดยอดไปเลยถ้างั้นก็ถ้าได้ปลาแล้วนี่เอาลงข้างล่างด้วยนะนี่ได้ครับนี่คนใต้ก็มาลุงบอยมานั่งอะไรตรงนี้ครับเนี่ยยิงหนาวๆตากแดดโอ้ครับเอาเกมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนละน่าจะใกล้ถึงสามเหลี่ยมโมบิด้าครับแชมป์ครับเฮ้ยไม่มีใครช่วยบังคับเลยเนี่ยเดี๋ยวกดเบรกดิได้เลยครับเบรกยังไงฮะเนี่ยกดครั้งเดียวมาโถยกดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เกมครับผมข้างหน้าแกลองไปดูข้างบนซิว่ามันถึงไหนแล้วเนี่ยทำไมมันท้องฟ้ามันอึมครึมขนาดนี้ดูท่าฝนจะตกนะเนี่ยดูท่าอะไรครับไม่ดูเรือเลยครับเฮ้ยเรือเบรกตกน้ำเลยครับเอ้าเหรอลุงสดิษฮะอะไรแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเลยครับเนี่ยก็ไม่รู้ไงจะให้เกมขึ้นไปดูเมื่อกี้อ๋อครับเฮ้ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพงอ๋อชิบหายเดี๋ยวนี่ไงพอดีเลยหญิงทำกับข้าวเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เพลงขนกับข้าวไปแจกทุกคนเลยนะเดี๋ยวก่อนฮะมีข่าวร้ายครับ
ว่าสัตว์ของเราไม่สามารถผสมพันธุ์อีกแล้วทำไมอ่ะคู่ของมันตายหมดเลยอยู่บนเรือไม่ได้เฮ้ยเอาจริงม้ากับหมีฮะเอ้าแล้วเราจะกินอะไรอ่ะเสบียงขาดแคลนนะเนี่ยต้องผมไม่ครับน่ากินปลาไปก่อนนะฮะกินปลาเหรอชิบหายละโอ้โหก็เศร้าๆนิดหน่อยทำไมรู้สึกว่าเห็นขอทานทีไรแล้วแบบรู้สึกเศร้ามากเลยตาจะปิดตลอดเวลาไม่มีแล้วเฮ้ยชิบหายมีไก่ตัวเดียวมีหมีตัวเดียวแถมม้าตัวเดียวเจ้าดำครับไปผสมพันธุ์ได้ไหมเนี่ยผมเป็นคนย้อนนะครับผมผสมพันธุ์ไม่ได้เออว่าลืมไม่มีน้ำเชื้อครับชิบหายละเดี๋ยวถ้างั้นหญิงฮะประหยัดทรัพยากรในเรือหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารแล้วได้เราจะต้องไปตกอยู่เกาะข้างหน้าแล้วก็ไปหาเสบียงโอเคโอเคตายละเฮ้ยสัตว์ติดเชื้อสินะเชียพูดกับพี่หน่อยก็ได้นะเฮ้ยอ้าใส่หน้าเฉยโอเคที่เหลือก็แค่รอข้างหน้าจะเป็นไงบ้างนะสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าเลยขอทานว่าไงครับเฮ้ยทำไมเชียร์ไม่ยอมคุยกับพี่เลยวะเขาน่าจะเสียงหายหรืออะไรหรือเปล่ารู้แล้วโอ้โถแต่ทำไมไม่คุยกันบ้างอ่ะโอ้ยยิงมากเดี๋ยวจะไม่คุยด้วยแล้วนะอะตอมว่าแล้วคุยทำไมมองล่างขนาดนั้นน่ะก็มองบนไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าได้เกี่ยวอะไรกันบิดปากมองบนโอ้ยอีบ้าเอ้ยแชมป์อะไรครับเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยบอยเฮ้ยเดี๋ยวแกเบรกยังเนี่ยแกเบรกแล้วใช่ไหมเบรกนั่นแหละโอ้โหเกือบตกแล้วนั่นมันคืออะไรวะบอยอธิบายสิมันเป็นน้ำอะไรน่ะทำไมถึงมันเป็นวนน้ำหมุนน่ะน้ำหมุนเหรอครับใช่เฮ้ยนี่เราถึงสามเหลี่ยมบาวิด้าแล้วเหรอครับเนี่ยถึงแล้วว้าวสามเหลี่ยมบาวิด้าเลยแหละทำไมไม่มีสามเกาะเลยครับก็ชื่อมันบอกอยู่แชมป์ปะถูไม่น่าถามอะไรแปลกๆมันจะเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมนะโอ้เฮ้ยแล้วเรือเราจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกปะโทเราเบรกแล้วใช่ไหมเบรกแล้วแล้วก็ระบบคุ้มกันของแกเป็นไงบ้างวะแกทำได้ดียังก็ดีนะถ้าสมอเรือไม่ขาดจะไม่ตกลงไปมันเป็นลูกตุ้มใช่ใช่แต่ว่าน้ำมันหมุนเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่มันแรงมากเลยเนี่ยรู้สึกกลัวมากเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนเดินเรือนะเดินเรือไม่ได้คือเราต้องเดินน้ำเชียร์ไปไหนวะเดินน้ำเดินไปไหนครับลุงเฮ้ยเดี๋ยวหาเชียร์พูดได้ไหมเนี่ยตอนนี้เชียร์เขาแบบอาการหนักมากเลยนะทำไมอ่ะถ้าเขาใช้รองเท้าอีกเนี่ยเขาคงจะแย่ลงไปกว่านี้อีกนะทำไมมันเกี่ยวอะไรกันนั่นสิครับเกี่ยวอะไรกันครับมันเป็นพลังงานอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่ผมยังไม่สามารถวิจัยได้เลยไม่สามารถอธิบายได้ใช่ไหมใช่ใช่เชียร์รู้สึกว่ามันจะทำงานแบบนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเดินได้ไหมแกเดินได้อยู่ใช่ไหมโอ้โหพูดไม่ได้สงสารชิบหายเลยถ้างั้นเดี๋ยวแกช่วยเดินเป็นน้ำตาลน้ำแข็งนะแล้วก็ช่วยให้พวกเราเนี่ยออกจากที่นี่ก่อนเพราะว่าน้ำวนเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยถ้างั้นแกเดินไปอีกเกาะนึงเกาะที่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆนะเห็นไหมทางนู้นขวามือขวามือเนี่ยครับอ๋อนี่ไงเฮ้ยลุงมันมีบ้านคนด้วยนะครับเนี่ยใช่ไงไปหลบที่นู้นก่อนเพราะว่ารอให้เรือมันออกมาจากไอ้ตรงน้ำวนนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาขึ้นเรืออีกทีนึงนะไหวหรือเปล่าไหวเปล่าเชียลงไปเลยก็อย่าฝืนตัวเองนะลงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเราจะเป็นน้ำแข็งไหมน่ะเอ้าไม่เป็นน่ะเอ้าเชียร์เดี๋ยวเอาบล็อกก่อนนะวางบล็อกก่อนเชียร์มานี่มาทางนี้นี่ลุงต่อบล็อกให้ละมาเหยียบบล็อกก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรองเท้าน้ำแข็งไม่ทำงานเพราะว่าบอยบอกแล้วใช่ไหมใช่เหยียบบล็อกก่อนแล้วก็เดินค่อยๆเดินชิปได้แล้วใช่ไหมทุกคนรีบเร็วรีบเดินไปเลยเชียร์เร็วรีบเดินรีบเดินโอ้ยแล้วเรือปล่อยอย่างนี้เลยครับเนี่ยปล่อยมันก่อนเอาชีวิตรอดก่อนแชมป์ใช่เอาเรือที่สร้างมาเชียร์เดินเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเฝ้าเรือเชียร์เดี๋ยวคุณแชมป์ครับครับเดี๋ยวผมเฝ้าเรือให้นะฮะไม่ต้องเฝ้าเดี๋ยวโอ้โหแกโดนน้ำไม่ได้เดี๋ยวเรือเป็นอะไรไปผมบินเนี่ยก็แปลงร่างแต่งหน้าสองได้ถ้างั้นไปเฝ้าเรือนะโอเคจะทำอยู่ไหนอ่ะจะทำบินอยู่แน่เลยไปทุกคนเฮ้ยเข้าไปในบ้านก่อนลุงแหมไม่รอกูเลยนะแชมป์ไปครับเดี๋ยวทางเข้าอยู่ไหนไม่รู้ดิครับอ๋อนี่ทางเข้าครับลุงค่อยๆเดินนะฮะป่าหญ้าเยอะมากก็เอ้าเฟิร์สหน้าคนๆนะเราเอ้าเก๊มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ
มันก็เรื่องมันก็ใจยาวหน่อยนะยาวงั้นไม่ต้องเล่าแล้วเอานี่บ้านแกเหรอไม่ใช่ครับบ้านคุณกุ๊กกี้ครับผมมายืมอยู่เฉยกุ๊กกี้เหรอใช่ทำไมชื่อบ้านมันแปลกๆบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูคุณกุ๊กกี้กันแหละอยู่ข้างบนโอเคโอเคเสียกุ๊กอ้าวว้าเฮ้ยทำไมหน้าตาพาใครมาเนี่ยไอ้เฟิร์สไปรู้เขามาหน้าบ้านแล้วก็เชิญเดี๋ยวค่อยๆคุยกันนะคุณแกเป็นใครไอ้เดี๋ยวดิฟังกันดิเดี๋ยวฟังลุงผมก่อนครับแกชื่ออะไรแกมาอยู่ในบ้านของฉันได้ไงเฮ้ยลุงเดี๋ยวเราไม่เข้าใจผิดแล้วนี่มันบ้านเฟิร์สเอ้ยไม่ใช่บ้านกูนี่แหละเออแกชื่ออะไรอยู่บ้างชื่อที่เหมือนขนมอ่ะคุกกี้คุกกี้มันเป็นมุกแล้ววะเนี่ยชื่อตลกจังเลยหน้าแต่แกยังแกตลกอีกไม่ทราบว่าแกชื่ออะไรเอ้าลุงเขาก็บอกไปแล้วอ่ะชื่ออะไรวะคุกกี้อ่ะชื่ออะไรนะครับชื่อคุกเกะคุกกี้ใช่เหรอไม่ใช่มั้งชื่อคุกกี้เฟิร์สสรุปชื่อคุกกี้หรือคุกกี้วะน่าจะคุกกี้ส่วนเขาเล่นไก่มันสั้นนิดนึง เดี๋ยวเราพักมุกตลกก่อนแต่ว่าพวกแกมาทำอะไรกันที่นี่อ๋อคือพอดีว่าเรื่องมันยาวนะเดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเล่าครับลุงผมขอเลยจิบหายอย่ามาใช้มุกหลานลุงบอกผมอย่างนี้ก็อย่ามาใช้มุกหลานลุงสิเฮ้ยเดี๋ยวมาตบทิ่มเลยเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวฟังคือเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าพวกเราเนี่ยพอแล้วไม่ต้องเล่าแล้วเอาจิบหายยังไม่ได้ทันพูดเลยยังไม่ทันได้เริ่มเข้าใจแล้วอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอะไรวะให้ฟังก่อนสิปะโถไอ้นี่เรื่องสำคัญนะเนี่ยสงสัยเขามีแบบจิตทิพย์มั้งจิตทิพย์แบบพูดแค่คำเดียวก็รู้เรื่องอะไรผมบอกง่ายๆผมก็ไม่ได้มาเจอว่าแต่ที่แกอยู่ที่นี่ได้ด้วยเหรอนี่มันสามเหลี่ยมเบอร์อยู่ท่านะอ้าวทำไมจะอยู่ไม่ได้ฉันอยู่มาเป็นพันปีแล้วเว้ยพันปีเดี๋ยวนี่อายุแกเท่าไหร่วะเนี่ยอายุ19อ่ะจิบหายอายุ19แต่มันอยู่มาพันปีวอเตอร์ฟักคุณแชมป์เราห่างกันมากี่ปีนะตั้งแต่ผมเป็นครูปีกว่าสองปีสามอุ้ยหลายปีแล้วครับนั่นแหละครับตั้งแต่ไอ้น้ำซัดผมมาผมก็มาโผล่ที่นี่แบบไม่ตั้งใจแล้วก็มาเจอตาแก่เนี่ยเหรอใช่ไอ้แก่งี่เง่าเนี่ยแหละครับอ๋อเราอยู่นี่ว่าแต่ที่นี่มันอันตรายไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมคุณอยู่ได้ล่ะโอ้ยมันไม่อันตรายอย่างที่พวกเจ้าคิดหรอกแต่ไอ้คนที่มาที่นี่น่ะเรือมันหายไปนับไม่ถ้วนแล้วฮะอ๋อเขามาแท้เรือเขาเดี๋ยวเฮ้ยเรือคุณแชมป์ไปเดี๋ยวคุณแชมป์เย่เฮ้ยคุณแชมป์อะไรฮะอยู่ดีๆเรือมันก็จมลงไปอะครับอ้ายเรือชิบหายแล้วเฮ้ยทำไงดีละบอยน้องแชมป์เดินมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเรือปังคนอย่าเข้าไปใกล้ขอโทษนะนี่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเอาเรืออปังเรือว่ายน้ำด้วยเหรอไม่เรืออปังมาโถเอ้ยทำไงดีเนี่ยเอาสิ่งทุกอย่างที่คุณแชมป์ครับลุงวิจัยมาจมหมดแล้วจมน้ำหมดแล้วโอ้ชิบหายแล้วลุงตายละคุณแชมป์ครับเราจะทำยังไงต่อไปดีเรืออปังนี่มันต้องมีพริกเกลือมาอะไรวะมาปังมาปังจิ้มเกลือเหรอโอ้ไอ้ดำไอ้หมางี่เง่าเอ้ยหมางี่เง่าไม่เจอนะชิบหายแล้ว